วันนี้ก็ตามนัดนะครับทางเพื่อไทยกับพรรคชาติไทยพัฒนาก็ได้มีการแถลงจับมือกันแล้วนะครับในการตั้งรัฐบาลร่วมกันก็เป็นการเติมเสียงให้กับทางเพื่อไทยอีก10เสียงนะครับซึ่งวันนี้บรรยากาศที่ทำการของพรรคเพื่อไทยนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานถึงการจับมือกันระหว่าง2พรรคก็คือเพื่อไทยกับชาติไทยพัฒนาโดยเพื่อไทยก็นำโดยนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้ภาพเมื่อวานนะฮะอันนี้ภาพเมื่อวาน6พรรคอันนี้ภาพวันนี้นะครับภาพวันนี้ก็คือทางคุณท็อปวราวุธศิลปะอาชานั่งข้างหมอชลน่านนะครับโดยทางคุณหมอชลน่านนะครับก็บอกนะครับว่ามีความจำเป็นที่จะต้องหาเสียงเพิ่มจากพรรคอื่นภายใต้เงื่อนไขว่าถ้ามีพรรคก้าวไกลอยู่ในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลนั้นเราจะไม่ได้คะแนนการบริหารจัดการในเรื่องนี้เราเองก็จำยอมที่จะต้องทำนะฮะใช้คำว่าจำยอมเลยนะคุณผู้ชมฮะจำยอมที่จะต้องทำไม่เคยเกลียดพรรคก้าวไกลไม่เคยปฏิเสธเสียงพี่น้องประชาชนแต่สถานการณ์นี้ถ้าเพื่อไทยไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้เท่ากับปฏิเสธความรับผิดชอบต่อประชาชนและบ้านเมืองนี่นะครับเดี๋ยวลองฟังที่หมอชลน่าเนี่ยพูดหน่อยทางสมาชิกพรรคเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับเราเองก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องหาคะแนนหาเสียงเพิ่มจากพรรคอื่นภายใต้เงื่อนไขว่าถ้ามีพรรคก้าวไกลอยู่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลจะไม่ได้คะแนนการบริหารจัดการในเรื่องนี้เนี่ยเราเองจำยอมที่จะต้องทำนะครับจำยอมที่จะต้องทำเราไม่เคยเกลียดพรรคก้าวไกลเราไม่เคยปฏิเสธเสียงพี่น้องประชาชนที่ให้มาแต่ในสถานการณ์อย่างนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยไม่เดินหน้าทำอะไรเลยเนี่ยปล่อยให้บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเท่ากับปฏิเสธความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนและต่อประเทศชาติบ้านเมืองทุกเสียงทุกคำวิพากษ์วิจารณ์เรารับฟังนะครับเรารับฟังส่วนจะถูกใจไม่ถูกใจนั้นก็ขึ้นกับวิธีคิดฐานจิตของแต่ละท่านแต่ละคนเราก็ยินดีที่จะรับมาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับก็นำมาปรับใช้อันไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์เราก็ควรจะฟังและผ่านไปนี่นะครับจำยอมที่จะต้องทำนะฟังดูเหมือนฝืนๆนะทีนี้ทางคุณท็อปวราวุธศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะครับก็บอกว่าการมาร่วมงานกับทางเพื่อไทยก็บอกว่าขอบคุณที่เพื่อไทยเนี่ยส่งสารเชิญมาแล้วก็ร่วมงานกันได้ทัศนคตินโยบายเนี่ยตรงกันไปในทิศทางเดียวกันนะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยและพรรคชาติไทยและพรรคชาติไทยพัฒนานั้นมีแนวคิดมีแนวนโยบายมีทัศนคติในหลายๆเรื่องที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถทำงานด้วยกันนะครับน่าจะเป็นผลดีกับประเทศที่สุดดังนั้นวันนี้เองพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาก็ต้องขอขอบคุณครับทางพรรคเพื่อไทยที่ได้ส่งสารเชิญมาและเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็เชื่อมั่นอีกเช่นกันครับในศักยภาพของพรรคเพื่อไทยในการที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงนะครับแล้วก็การเดินหน้าของเศรษฐกิจและอีกหลายมิติของประเทศไทยไปข้างหน้าทางพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาก็ขอขอบคุณครับทางพรรคเพื่อไทยที่ได้ส่งเทียบเชิญมาในเช้าวันนี้ครับนี่นะครับอันนี้ก็แถลงวันนี้นะครับแต่ก็เป็นไปอย่างที่หลายฝ่ายเขาคาดอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าทางชาติไทยพัฒนาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะมาเป็นรัฐบาลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยังติดขัดว่ามีก้าวไกลอยู่วันนี้ไม่มีก้าวไกลอยู่ด้วยก็มาแบบเรียกว่าเต็มที่ไม่ต้องอิดเอื้อนใดๆทั้งสิ้นนี่จับมือนะจับมือรวมแล้วตอนนี้นะครับฝั่งของเพื่อไทยที่เขาบอกว่าเป็นการตั้งรัฐบาลแบบสลายขั้วเนี่ยนะครับก็ได้มา238เสียงนะฮะ238เสียงแล้วนะครับนี่ซึ่งก็อย่างที่ปรากฏอยู่หน้าจอณขณะนี้ว่ามีเสียงจากพรรคไหนบ้างนะครับก็มีเพื่อไทยภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาประชาชาติเพื่อไทยรวมพลังชาติพัฒนากล้าเสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่ท้องที่ไทยนี่นะฮะแต่ว่าก็ยังไม่พอนะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าจะต้องมีเสียงสสเนี่ยนะครับให้ได้สักเกินครึ่งนึงอ่ะก็คือเกิน250อ่ะจำนวนสสทั้งหมดนะ500ก็ต้องเกิน250ถึงจะเรียกว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากสวเขาจะได้ยกมือช่วยโหวตเลือกนายกให้ด้วยนี่นะครับทีนี้อ่ะไปดูพรรคอื่น
ที่อยู่ระหว่างการน่าจะทับทามคุยกันอยู่แหละยังไม่ได้ตัดสินใจเนี่ยอยู่ฝั่งขวามือสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็มีพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยที่ได้มาเก้าอี้ละ1ที่นะครับส่วนพรรคที่คาดว่าน่าจะเป็นฝ่ายค้านก็มีก้าวไกล151ไทยสร้างไทย6เสียงแล้วก็มีพรรคเป็นธรรม1เสียงนะครับนี่นะครับรวม158เสียงอันนี้ก็ไม่รู้นะทางวันนี้คุณพิธาเนี่ยบอกว่าเนี่ยเผลอๆผมอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้เนี่ยไม่รู้ว่าพูดมามีนัยยะอย่างไรนะเดี๋ยวมาฟังดูแต่ว่าไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก่อนนะครับที่ประเด็นที่เนี่ยเมื่อวานนี้เดินไปกับคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยนะครับไปคุยเหมือนว่าไปเจรจาทาบทามขอให้ทางพรรคก้าวไกลเนี่ยช่วยโหวตแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยให้หน่อยเนี่ยนะครับรวมไปถึงที่คุณเจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลจากพรรคก้าวไกลได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กถึงพรรคเพื่อไทยเนี่ยประมาณว่าเนี่ยยังกลับใจได้เนี่ยก็ยังอยากให้กลับใจมาเนี่ยนะครับทางคุณภูมิธรรมว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังหน่อยที่เราคุยกับก้าวไปคุยกับก้าวไกลเพราะว่าเสียงผว.เราไม่มั่นใจเลยใช่ไหมครับว่ามันจะพอไม่ใช่ครับดีพอพร้อมทุกอย่างพร้อมทุกอย่างรอดูวันที่16 17ที่โหวตรอหลังจากวันศาลกำหนดแล้วก็มีการประชุมก็ว่ากันไปแต่คือพี่อ้วนก็ดูผลงานการโหวตของรัฐสภาคุณอมรรัตน์ก็โพสต์ค่อนข้างจะรุนแรงหน่อยเหมือนกันมีการกระทบกระทั่งกันบ้างหรือเปล่าครับก็เป็นอะไรนานาทัศนะแต่ละคนครับไม่อยากเป็นน้องที่น่ารักนะครับก็แบบเวลาเราบอกเด็กคือเมฆอ่ะครับน่ารักน่าชังการโหวตของรัฐสภาขณะที่คนหนึ่งคุณสมศักดิ์เทพสุทินสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์นะครับกรณีกระแสข่าวการรวมเสียงสสพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติโดยได้พูดคุยกับนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อที่จะชวนสสที่คุ้นเคยย้ายมาพรรคเพื่อไทยบอกว่าไม่มีการชวนและไม่ทราบเรื่องนี้และการย้ายพรรคของสสต้องมีขั้นตอนไม่ถูกขับออกจากพรรคก็ต้องลาออกจากพรรคเพื่อไปเลือกตั้งใหม่ไม่สามารถจะย้ายพรรคได้แต่จะชวนให้สนับสนุนก็อาจจะมีบ้างแต่ก็ชวนให้ไปเป็นงูเห่านั้นยืนยันว่าไม่มีนะครับส่วนที่ไปพูดคุยกับนายธนกรนั้นคุณสมศักดิ์บอกว่าเป็นเรื่องปกติพูดคุยกันบ่อยส่วนใหญ่เตะฟุตบอลด้วยกันซึ่งก็มีนายอนุชานาคาสายอยู่ด้วยทั้งหมดเหมือนก็ว่าเป็นพี่น้องกันนะครับส่วนเรื่องการพูดคุยก็มีเกี่ยวกับทิศทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นคุณสมศักดิ์บอกว่าไม่มีเรื่องการที่จะบอกว่าเป็นงูเห่าถ้าจะมาก็มาทั้งพรรคจะได้สมศักดิ์ศรีการเป็นส.ส.ถามต่อว่าหากเป็นแบบนั้นส่วนตัวเห็นว่าควรจะมีพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติหรือไม่คุณสมศักดิ์บอกว่าไม่ทราบและไม่สามารถไปกำหนดกฎเกณฑ์ได้แต่มั่นใจว่าไม่มีงูเห่าแน่นอนนะครับที่มีกระแสข่าวออกมาก็เป็นเพียงสีสันทางการเมืองนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าตัวเองก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปชวนใครมาเข้าร่วมนะครับนี่นะครับส่วนหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการพูดถึงกรณีของแกนนำพรรคเพื่อไทยขอขมาพรรคก้าวไกลเพื่อขอเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีทางคุณอนุทินก็บอกว่าเราบรรลุข้อตกลงกับพรรคเพื่อไทยแล้วมีกรอบและเงื่อนไขอยู่ถ้ายังอยู่ในกรอบเราไม่สามารถไปให้ความเห็นอะไรได้และไม่ก้าวก่ายพรรคเพื่อไทยเพราะพรรคเพื่อไทยคือแกนนำตั้งรัฐบาลนะครับพรรคเพื่อไทยก็ต้องทำโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเมื่อถามย้ำว่าจะให้ความเชื่อใจพรรคเพื่อไทยเต็มที่ว่าจะไม่ดึงก้าวไกลมาทีหลังใช่หรือไม่คุณอนุทินว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังหน่อยจัดการให้มีเสียงมากพอในการเสนอนายกแต่ล่าสุดแกนนำก็ต้องไปบริหารจัดการถูกไหมครับเราก็ไม่ไปเพิ่มเงื่อนไขอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเราผมเชื่อว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็ต้องไปทำความตกลงกับแต่ละพรรคที่เขาคิดว่าน่าจะมาทำงานร่วมรัฐบาลกันได้ใช่ไหมเมื่อทำความตกลงทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเขาก็คงจะมีการเชิญทุกพรรคนะครับไปแถลงข่าวด้วยกันไม่เอ๊ะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เอ้ยไปขอขมาอะไรวะอะไรอย่างนี้ปะไอ้เอ๊ะอุ๊ยอะไรเงี้ยมันเราก็ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เรายังไม่ต้องเอ๊ะเราอืมไว้ก่อนใช่ไหมมันเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมคะแม้ว่าจะเป็นในการที่จะร่วมรัฐบาลใช่เพราะพรรคเพื่อไทยเป็น
พรรคแกนนำในการจัดรัฐบาลใช่ไหมเราก็ต้องให้พรรคเพื่อไทยได้ดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดผลสำเร็จเมื่อถามว่าทางพรรคภูมิใจไทยจะช่วยเพื่อไทยเนี่ยไปพูดคุยหาเสียงมาเติมหรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าถ้าเกิดทางพรรคเพื่อไทยต้องการให้ช่วยก็แจ้งมาได้เลยพร้อมทำเต็มที่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งเข้ามานะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะผลักดันให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลให้สำเร็จภายใต้เงื่อนไขที่ได้วางเอาไว้นะครับส่วนส.ส.หนึ่งเดียวของพรรคเป็นธรรมนะครับก็คือคุณกนวีสืบแสงได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็บอกนะครับบอกว่านักข่าวก็ถามนะถ้าเกิดว่าเนี่ยเขามาขอให้ช่วยไปโหวตช่วยเหลือให้กับแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยคุณกนวีว่าอย่างไรนะครับก็บอกว่าก็ขอดูก่อนว่าสูตรการตั้งรัฐบาลเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามีพรรคสองลุงเนี่ยมาร่วมด้วยก็ไม่เอานะครับไม่ช่วยตอนนี้ดูแล้วเสียงก็ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งซึ่งอาจจะต้องมีการไปทับทามพรรคอื่นมาเพิ่มอีกนะครับคุณกนวีบอกถ้ามีสองลุงมาร่วมเนี่ยก็ไม่ช่วยนะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยเขานะครับเสมสิกขาลายมูลนิธิแต่จริงๆแล้วก็ไม่ไปอยู่แล้วนะครับถ้าตอนนี้เราเห็นแล้วว่ารูปแบบในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นอย่างไรถ้ายิ่งมีพรรคสองลุงเข้ามาพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยและสร้างชาติเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยเพราะว่าแนวโน้มจะมีทางด้านนั้นเพราะตอนนี้ได้เสียงประมาณ230กว่าใช่ไหมครับก็คือจำเป็นจะต้องได้อีกหนึ่งพรรคแหละพอได้อีกหนึ่งพรรคนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรคใดพรรคหนึ่งของสองพรรคนี้จะต้องมีเสียงสวเข้ามาร่วมสนับสนุนถึงจะได้376เพราะฉะนั้นเนี่ยคงเป็นไปทางนั้นเราก็คงไม่สามารถไปได้ครับขอเป็นคนเนื้อไม่หอมก็ได้ฮะคือตอนนี้ถ้าจะไปร่วมกันตรงนั้นก็ขอเป็นอย่างนี้แหละครับขอแสดงจุดยืนของเราครับขณะเดียวกันกรณีถ้าเกิดว่าจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยไม่กลัวเพราะตอนนี้ก็โดดเดี่ยวในสภาอยู่แล้วนั่งคนเดียวสบายดีนะครับส่วนที่อาคารรัฐสภาวันนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้เดินทางมานะครับแล้วก็บอกว่ามาให้กำลังใจส.ส.พรรคก้าวไกลซึ่งวันนี้มีอภิปรายหลายเรื่องบอกว่าอยู่ที่อื่นให้กำลังใจผ่าน Wi-Fi แต่อยู่ใกล้ส่งบลูทูธก็ถึงและแวะมาทานไอศกรีมร้านโปรดและร้านน้ำมะพร้าวปั่นส่วนกรณีที่พรรคเพื่อไทยต้องการตั้งรัฐบาลแบบสลายขั้วแล้วขอให้ทางพรรคก้าวไกลโหวตปิดสวิตช์ส.ว.มีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรคุณพิธาบอกว่าตัวเองรับฟังในสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเสนอแต่ถ้ามีข้อสงสัยก็จะถามกลับไปที่คุณอุ๊งอิ๊งซึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นการฟังมากกว่าอย่างอื่นเพราะจะลองดูว่าจะสามารถทำอะไรที่สถานการณ์คลี่คลายได้บ้างนะครับจากนั้นผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าคุณพิธาก็ได้ไปแวะทานไอศกรีมกะทิสดใส่ลอดช่องที่โรงอาหารของอาคารรัฐสภาโดยบอกว่าเนี่ยไม่มีนัยยะอะไรไม่ใช่มีช่องให้ลอดแต่ชอบกินก็เท่านั้นนะครับไอศกรีมกะทิสดลอดช่องนะครับทีนี้คุณพิธาก็นั่งกินไอศกรีมอยู่ที่โต๊ะภายในโรงอาหารนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยแซวบอกว่าเนี่ยแหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ร้านไอศกรีมมหาชัยแตกแน่นอนคุณพิธาก็เลยบอกว่ามหาชัยก็ส.ส.เขตผมนะครับถามว่าหากครั้งต่อไปโหวตนายกไม่ได้มองอย่างไรคุณพิธาบอกว่ายังไม่อยากให้คอมเมนต์ที่กระทบกับพรรคเพื่อไทยให้พรรคเพื่อไทยทำงานให้เต็มที่ก่อนพอเกิดขึ้นจริงๆค่อยคอมเมนต์กันอีกทีพูดอะไรออกไปมีน้ำหนักต้องระมัดระวังเมื่อถามว่าหากวันที่16สิงหาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าสามารถเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกซ้ำได้แผนต่อไปคืออะไรคุณพิธาก็บอกว่าก็ต้องรอดูอีกทีหากดูตามข้อบังคับที่41หากมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเสนอชื่อผมได้อีกแล้วมีชื่ออีกคนมาประกบคู่ไม่ต้องรอคำสั่งศาลก็สู้ได้เลยคิดว่าโอกาสที่จะกลับมายังมีอยู่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมเมื่อถามย้ำว่ายังมีโอกาสใช่หรือไม่ก็บอกว่าถ้ามีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงมารยาททางการเมืองเราส่งไม้ต่อให้พรรคเพื่อไทยไปแล้วต้องให้พรรคเพื่อไทยทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ควรขัดขวางเขาในกระบวนการเป็นคนละเรื่องจะโหวตให้หรือไม่โหวตให้เรารับฟังและรับฟังถามว่าขณะนี้มีปัญหาเรื่องผู้นำฝ่ายค้านกรณีตำแหน่งของคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาซึ่งเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ที่ก่อนหน้านี้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะต้องเลือกระหว่างเนี่ยผู้นำฝ่ายค้านหรือรองประธานสภาคนที่1นั่นหมายความว่าถ้าเกิดก้าวไกลต้องการเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยต้องให้ทางคุณปฏิพัฒน์เนี่ยลาออกจากรองประธานสภาคนที่1เพราะว่าควบ2ตำแหน่งไม่ได้นี่นะครับ
คุณพิธาบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้ทางพรรคมีทางออกที่เหมาะสมเพียงแต่ว่ารอให้ถึงเวลาก่อนนะครับเรื่องนี้ก็ทราบมาโดยตลอดแล้วก็เปรยขึ้นมาบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนหน่อยฮะก็รับฟังกันนะครับอย่างที่ได้พูดกับนักข่าวสั้นๆไปแล้วนะครับว่าก็เป็นการสื่อสารทั้ง2ฝ่ายแล้วก็รับฟังกันทั้ง2ฝ่ายแล้วก็คงยังไม่มีอะไรคืบหน้าไปกว่านั้นยังรับฟังกันก่อนแล้วก็คงต้องลองดูว่ามันมีคําถามอะไรที่มันเป็น further question หรือมีคําถามอะไรเพิ่มก็อาจจะสอบถามกลับไปตอนนี้ค่ะมันมีปัญหาเรื่องของผู้นำฝ่ายค้านนะคะกับตำแหน่งของหมออ๋องอะค่ะเขาบอกอาจารย์วิศนุบอกว่าอาจจะต้องเลือกครับพักที่ว่ามีทางออกที่เหมาะสมอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวจะทำแต่ว่าเรื่องนี้เราทราบมาตลอดแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ใครจะรู้นี่ค่ะในส่วนของเพื่อไทยวันนี้เขาแถลงก็ดูมั่นใจว่าการโหวตนายกของเพื่อไทยครั้งเดียวม้วนเดียวจบเนี่ยครับก็เป็นกำลังใจให้พรรคเพื่อไทยครับนี่นะครับนั่งกินไอศกรีมกะทิสดใส่ลอดช่องนะครับนี่ทีนี้อีกคนนึงนะครับคุณผู้ชมครับคุณวิโรจน์ลัคนาดีสอนสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้มีการโพสต์ลงใน Facebook นะก็โพสต์ยาวเลยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวย่อหน่อยโดยบอกว่าเนี่ยก็ประมาณว่าเนี่ยจะโหวตตามเสียงหัวใจประชาชนที่เป็นเจ้าของพรรคไม่ยอมเปิดประตูให้เผด็จการเข้ามาร่วมรัฐบาลสืบทอดอำนาจอย่างแน่นอนสำหรับการโหวตของก้าวไกลคิดว่าเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องมาขอขมาอะไรเลยเป็นเพื่อนกันแค่มาพูดคุยกันด้วยความจริงใจก็ดีใจแล้วแต่ผมคิดว่าคนที่เพื่อไทยควรจะคุยด้วยมากที่สุดในตอนนี้คือประชาชนโดยเฉพาะคนเสื้อแดงที่เป็นเพื่อนแท้ที่สู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเพื่อไทยมาเกือบ20ปีนะครับประชาชนต้องการการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาว่าทำไมก้าวไกลต้องยอมยกมือให้ทำไมประชาชนต้องยอมจำนนต่อสว.ที่เผด็จการเนี่ยเลือกมารัฐบาลที่เพื่อไทยกำลังจะผลักดันให้เกิดขึ้นจะมีประชาธิปัตย์พลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติมาร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่นะครับคำว่าสลายขั้วที่เพื่อไทยพูดหมายถึงอะไรผมเชื่อว่าประชาชนไม่ต้องการเห็นเพื่อไทยกับก้าวไกลไปคุยอะไรกันแบบงุบงิบซุบซิบหรอกแต่ต้องการให้เพื่อไทยคุยกับประชาชนเป็นการสาธารณะมากกว่านะครับนี่นะฮะไปดูความเคลื่อนไหวของคนในพรรคพลังประชารัฐคนหนึ่งก็คือคุณไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรเขตที่1ในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐนะครับก็บอกถึงนะครับการสนับสนุนคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยโดยบอกว่าเนี่ยส.ส.ทั้งหมด40คนของพรรคพลังประชารัฐพร้อมที่จะยกมือโหวตให้พรรคเพื่อไทยเพราะเห็นว่าประเทศต้องมีรัฐบาลอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาหลายอย่างในพื้นที่เคยทำงานกับพรรคเพื่อไทยมาก่อนเชื่อมั่นว่าจะทำได้ทำให้ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองไปได้ก่อนหน้านี้ตอนที่พรรคก้าวไกลเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐก็ได้รับการประสานมาเพื่อให้บ้านเมืองผ่านวิกฤตไปได้นะฮะนายไผ่ลิกยังได้ระบุอีกบอกว่าเบื้องต้นยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงการไปร่วมรัฐบาลหรือมีเงื่อนไขใดๆนะครับแต่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือต้องทำตรงนี้ให้ผ่านไปได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวลองฟังหน่อยสนับสนุนอยู่แล้วนะครับมีลุงแต่พวกเรานะครับในกลุ่มเราเนี่ยก็ได้คุยกันแล้วและปรึกษาหารือกันแล้วนะครับก็เห็นว่าประเทศเนี่ยจำเป็นจะต้องมีรัฐบาลเร่งด่วนเราเลยเห็นว่าเราก็จะสนับสนุนนะครับทางพรรคเพื่อไทยครับผมพรรคพลังประชารัฐจะไม่ขาดแม้แต่คนเดียวครับเราจะมาก็มาทั้งหมดครับผมก็อยู่พรรคเป็นเด็กเก่าพรรคเพื่อไทยเราก็เชื่อมั่นนะครับว่าจะทำได้แล้วก็จะทำให้ผ่านวิกฤตทางการเมืองแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจทั้งหมดก็ถ้าพรรคเพื่อไทยทำได้ดีอย่างที่นี่นะครับก็ฟังจากซุ้มเสียงของคุณไผ่ลิกนะฮะก็หมายความว่าเนี่ยส.ส. 40คนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยพร้อมที่จะโหวตให้กับแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทาบทามให้ร่วมรัฐบาลเนี่ยตอนหลังจะไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรพลังประชารัฐบอกว่าเนี่ย40เสียงของพลังประชารัฐเนี่ยนะคุยกันแล้วเดี๋ยวโหวตช่วยเรื่องนายกก่อนให้ผ่านนายกให้ได้ก่อนนะครับนี่นะครับ